ก็คือเรานั้นได้มีจิตเป็นสมาธิคือจิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบให้เรานั่งในท่าที่สบายปล่อยวางจิตใจของเรานั้นให้พ้นจากความนึกคิดความปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างอดีตอนาคตให้ปลงให้วางแล้วเราก็จะว่างมันจะเกิดความสว่างขึ้นภายในจิตใจของเรานั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นว่าขณะนี้กายของเราสงบวาจาสงบใจก็ต้องสงบสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจให้มีสติรู้ว่าขณะนี้เรานั่งเป็นสมาธิเห็นร่างกายของเรานั่งเป็นพระขัดสมาธิเห็นใจของเราปล่อยละปล่อยวางปล่อยว่างความนึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างละปุงไม่ปุงให้เราปุงอยู่ในสังขารร่างกายของเรานั่นคือเราในขณะที่เรานั่งสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตใจเราให้อยู่ในปัจจุบันไม่มีความนึกคิดไม่มีความปรุงแต่งหลับตาเห็นกายภายนอกผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็เห็นกายภายในมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีพังผืดมีน้ำมันข้นน้ำมันเหลวหล่อเลี้ยงอยู่ภายในร่างกายมีหัวใจมีปอดมีม้ามมีตับมีไตไส้เล็กไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายแล้วก็มีความอุ่นความร้อนอยู่ในภายในร่างกายมีความหนักความเบาอยู่ในภายในร่างกายของเรามีลมหมุนเวียนอยู่ในร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเรานั้นเบาไม่หนักฉะนั้นถ้าเราพิจารณากายภายนอกกายภายในมีอาการ32จิตของเราก็ไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกจิตของเราก็จะรับรู้แต่เรื่องกายแล้วก็เห็นจิตความนึกคิดความปรุงแต่งดำรงสติของเราให้มั่นสติก็คือตัวรู้อยู่ในขณะนี้ว่าเรากำลังทำอะไรฉะนั้นถ้าร่างกายของเราไม่ไหวติงไม่ขยับไม่เคยื่นก็เรียกว่ากายสงบฉะนี้จิตของเรามันยังมีความคิดยังมีความนึก
เราไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้เราก็ต้องอาศัยการบริกรรมภาวนาการบริกรรมภาวนาก็คือให้จิตของเรานั้นอยู่ในอารมณ์เดียวรู้อยู่สิ่งเดียวจิตมีความตั้งมั่นจะยกเอาผมขนเล็บฟันหนังเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่งลงไปในผมในเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บเกศาผมให้จิตใจของเรานั้นเวียนรู้อยู่ในร่างกายของเราถ้าจิตเราไม่อยู่กับองค์ภาวนาไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตก็ไปคิดไปปรุงแต่งทำให้เรานั้นเกิดความไม่สงบเกิดความว้าวุ่นวุ่นวายอยู่ไม่เป็นสุขจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตไม่สงบทำให้เรานั้นว้าวุ่นวุ่นวายกระสายกระสับความร้อนภายนอกก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นกระสายกระสับความร้อนภายในก็ยิ่งทำให้เรานั้นเพิ่มความร้อนขึ้นไปอีกเรียกว่าร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจสุมลุมบางครั้งเราก็ไม่สามารถควบคุมกระแสจิตของเราที่มันฝักใฝ่อยู่กับความคิดความปรุงแต่งของเราทำให้เรานั้นไม่สงบถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในห้องที่มีความเย็นช่ำจะด้วยแอร์จะด้วยพัดลมจะด้วยสภาวะอากาศที่มีความเย็นแต่ภายในของเรามีความเร่าร้อนรุมสุมไปด้วยความนึกคิดความปรุงแต่งก็จะทำให้เรานั้นว้าวุ่นวุ่นวายไม่เกิดความสงบฉะนั้นถ้ามีความวุ่นวายอยู่ในจิตใจก็หางานให้จิตของเรานั้นมันทำแทนที่จิตนั้นจะไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งเรื่องที่ไม่เป็นสาระก็ให้จิตมาคิดนึกแต่องค์บริกรรมภาวนาที่เรานั้นได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เราพุทโธพุทโธพุทโธให้เรานั้นบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธคิดอะไรก็พุทโธนึกอะไรก็พุทโธพุทโธไปจนกว่าใจของเราจะสงบแต่สำคัญที่สุดเราไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกก็คือไปรับรู้เรื่องภายนอกอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ยังไม่ต้องไปคิดถึงมันรู้อยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้หายใจเข้าหายใจออกทำความรู้สึกจับอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราแล้วก็พิจารณาอาการลมเข้าลมออกของเราเป็นอย่างไรลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมเข้ายาวลมออกยาวลมเข้าออกพิจารณาลักษณะอาการของลมเข้าลมออกจิตของเราก็มุ่งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกจิตก็เกิดสมาธิเป็นสมาธิมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่มีความตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราก็จะทำให้เรานั้นเกิดความสงบเยือกเย็นขึ้นภายในจิตใจ
ถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเราก็มีสติรู้อยู่กับการบริกรรมภาวนาฉะนั้นที่เราไม่สงบที่จิตใจของเรามันยังไม่สว่างยังไม่ว่างเพราะเรานั้นขาดสติเผลอสติไม่ภาวนาถ้าเราภาวนาไม่ขาดช่วงขาดตอนเป็นสันสติสืบเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่เชื่อได้ว่าต้องมีความสงบมีความเย็นเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่มากก็น้อยแต่ที่ไม่มีความสงบไม่มีความเยือกเย็นเกิดขึ้นภายในจิตใจก็เพราะเราไม่ภาวนาเพราะเรานั้นเผลอสติขาดสติเพราะเรานั้นเพลิดเพลินไปกับความคิดความปรุงแต่งให้ความคิดเป็นผู้นำนำพาชีวิตของเราแทนที่เราจะใช้สติในการดำรงชีวิตของเราสติตัวนี้ก็คือตัวรู้แล้วก็ตัวละนั่นเองละดีละชั่วละโลกละโกรธละหลงฉะนั้นถ้าเราขาดสติก็เหมือนกับว่าเรือนั้นขาดหางเสือไม่มีทิศทางก็ถูกกระแสลมพัดพาไปถูกคลื่นลมพัดพาไปในทิศทางไม่มีจุดหมายสเปะสปะแต่ถ้าเรามีสติเราสามารถควบคุมจิตของเราให้ไปสู่ทิศทางแห่งความสงบฉะนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราได้สัมผัสกับจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มีสติเราก็จะรู้ว่าจิตที่ได้ฝึกที่ได้หัดที่มีภาวนาจะเป็นจิตที่นำพาความสุขความสงบความเย็นมาสู่ชีวิตของเราฉะนั้นการฝึกสมาธิก็ต้องให้มีสติต้องให้มีภาวนาถ้าเราไม่ภาวนาจิตก็จะไปคิดไปปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นบุญไม่เป็นคุณมีแต่บาปมีแต่โทษยิ่งเราสะสมความคิดความนึกของเราความปรุงแต่งของเราสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยก็เกิดความเศร้าหมองขึ้นภายในจิตใจเกิดความหนักอกหนักใจแต่ถ้าเราค่อยๆสละละความคิดความนึกของเราออกไปค่อยๆขจัดความเศร้าหมองออกไปจากจิตใจของเราก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้เจริญตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นคนเราที่เป็นทุกข์กันอยู่ทุกวันก็ความคิดของเรานั่นเองความไม่รู้ตัวไม่รู้ตนไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักการไม่รู้จักเวลาว่าเวลาที่เรากำลังกระทำอยู่นี้เป็นเวลาของความสงบเป็นการหยุดความนึกคิดความปรุงแต่งเป็นการพักจิตเป็นการบริหารจิตเป็นการฟื้นฟูจิตใจของเรายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไม่ให้จิตใจของเรานั้นต่ำลงต่ำลงสูง
ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญามิฉะนั้นเราก็จะถูกกิเลสดึงไปอำนาจความฝ่ายต่ำไม่คิดที่จะแสวงหาบุญกุศลคิดแต่ความละโมบโลภมากอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นถ้าไม่ได้ดังความอยากตามความประสงค์ของเราเกิดความเศร้าหมองใจฉะนั้นกิเลสก็ทำจิตใจของเราให้เศร้าหมองแต่ถ้าเราได้มารู้จักตัวตนของเรากิเลสของเรามารู้ตัวมารู้ความคิดมารู้ความนึกมารู้ความอยากของตัวเราเองเรียกว่าเรารู้เท่าทันจิตของเราเราก็สามารถควบคุมให้อยู่ในทางสายกลางไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาในการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของความเป็นมนุษย์ให้มีมรรคมีองค์8เป็นทางสัมมาปฏิบัติฉะนั้นถ้าเจริญตามมรรคาปฏิปทาให้เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องมีอาชีพมีวาจาที่ถูกต้องก็ทำให้เรานั้นเกิดปัญญาแสงสว่างก็เกิดขึ้นภายในจิตใจเรียกว่าเกิดวิชาขึ้นวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู แล้วถ้าเราไม่มีวิชาเนี่ยเราก็จะไม่เป็นผู้รู้โลกไม่เป็นผู้รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเราเอง ดังนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราปฏิบัติกันมาเรียกว่าใช้เวลาของการประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดแต่เรายังไม่แสวงหาหรือยังไม่พบความสุขที่แท้จริงก็เพราะเรานี่แหละยังมีความนึกคิดยังมีความปรุงแต่งไปในทางโลกโลกหลงเรียกว่าเรายังอยู่ในโลกิยะก็โลกิยะก็อย่างที่เราได้พบได้เห็นกันนี่แหละอยู่อย่างโลกอยู่อย่างความละโมบอยู่อย่างความเห็นแก่ตัวอยู่อย่างสิ่งไหนที่ตัวเองชอบตัวเองก็จะใฝ่ฟ้าแต่ไม่คิดไม่นึกว่ามันถูกศีลถูกธรรมหรือเปล่าคิดจะได้จะเอาอย่างเดียวไม่เป็นผู้เสียสละขาดความเมตตามีความเห็นแก่ตัวดังนั้นเราหลับตาแล้วต้องเห็นกายกับจิตต้องอยู่ด้วยกันฉะนั้นเรื่องการประพฤติการปฏิบัติการภาวนาไม่มีอะไรยากเย็นให้รู้กายให้รู้จิตให้รู้ภาวนาแค่นั้นแหละโยมไม่มีอะไรที่ต้องยากไม่มีอะไรที่หนักหนาไม่มีอะไรที่จะต้องแบกเพียงแต่เราให้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันขณะนี้สงบไม่สงบภาวนาหรือไม่ภาวนา
จิตอยู่ตรงไหนจิตมีความคิดมีความปรุงแต่งมากน้อยเพียงใดให้ตามดูตามรู้จิตของเราทุกขณะฉะนั้นคนเราถ้าเราเจริญสติในทางโลกปัจจุบันจะเป็นแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ก็แล้วแต่เขาบอกว่าเขาได้ศึกษาว่าถ้าเราเจริญสติเราก็สามารถควบคุมความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราได้โรคภัยไข้เจ็บก็จะบรรเทาอันนี้หลักของพุทธศาสนาก็สอนมาโดยตลอดแต่คนสมัยใหม่ก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไร้สาระขนาดเรากินยาเรารักษาโรคก็ยังไม่หายแต่เพียงถ้าเรามามีสติรู้เท่านั้นมันจะรักษาโรคได้หรือเราก็ยังมีความแข็งใจฉะนั้นเราต้องลงมือปฏิบัติต้องใช้ธรรมะโอสถขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นบางครั้งบางคราวบางโอกาสบางช่วงเราจะใช้ยารักษาอย่างเดียวไม่ได้ตราบใดถ้าจิตใจยังมีความหมกมุ่นจิตใจของเรายังไม่โล่งไม่โปร่งจิตใจของเรานั้นยังว้าวุ่นวุ่นวายอยู่กับความคิดอยู่กับความละโมบโลภมากก็ทำให้เรานั้นเกิดความไม่สงบขึ้นภายในจิตใจสำคัญที่สุดสติมาปัญญาเกิดอุชุจิตตังให้มีจิตตรงดำรงอยู่ในองค์ภาวนายิ่งมีสติแล้วก็บวกไปด้วยสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านไม่ว่าอะไรจะเข้ามากระทบในจิตใจของเราจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เราสามารถรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสผัสสะที่กระทบอารมณ์ที่กระทบอยู่ในจิตใจของเราคำว่ากระทบต้องเข้าใจกระทบก็หมายความว่ากระทบแล้วก็ให้มันสะท้อนออกไปแต่ถ้ากระทบแล้วไม่สะท้อนออกไปมันก็เกิดความเสียหายเกิดความสูญเสียสูญเสียอะไรสูญเสียอารมณ์ที่ดีๆสูญเสียอารมณ์ที่เป็นปกติฉะนั้นอารมณ์ของเราในยามปกติก็เหมือนกับทะเลที่ไม่มีคลื่นลมแต่เมื่อมีสิ่งที่มากระทบก็เหมือนกับว่าทะเลนั้นเกิดมรสุมเกิดพายุเกิดความปั่นป่วนเกิดความไม่นิ่งไม่สงบขึ้นภายในจิตใจเราก็ต้องกำหนดรู้ลงไปตามดูตามรู้เรื่อยไปภาวนาแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์ภาวนาแล้วพออกพอใจ
ถึงแม้ว่าภาวนาแล้วร่างกายสังขารจะเป็นจิตสังขารร่างกายสังขารก็แล้วแต่เราก็สามารถเรียนรู้รู้เท่าทันอารมณ์เหล่านั้นได้แล้วก็ต้องปล่อยวางกระทบแล้วก็ให้ดับดับที่ไหนก็ดับที่ใจของเราฉะนั้นต้องมีสติสงบไม่สงบจะร้อนจะเย็นจะปวดจะเมื่อยก็ให้กำหนดรู้เราก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดว่าเราจะทำความสงบเราจะทำความดีแต่อุปสรรคมันมีนิวรณ์ครอบงำจิตใจของเราเป็นเครื่องขวางกั้นความสงบหรือว่าความเยือกความเย็นเกิดนิวรณ์ความอาฆาตพยาบาทเล่าร้อนภายในจิตใจเกิดความชิงชังเกิดความเกลียดเกิดความชังอาฆาตมาตรร้ายเกิดง่วงเหงาหาวนอนหดหู่ท้อถอยลังเลสงสัยเกิดกามฉันทะชอบถูกชอบใจในสิ่งที่สวยที่งามพยายามพิจารณาร่างกายให้เป็นอสุภะความไม่สวยเป็นปฏิกูลความสกปรกก็พิจารณาไม่ได้พิจารณาไม่ออกเพราะมันเกิดกามฉันทะเกิดความรักใคร่พอใจในของสวยของงามคิดว่าร่างกายของเรานี้เป็นของสวยของงามร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่ต้องตาต้องใจฝ่ายตรงข้ามร่างกายของเรานี้มันไม่มีความเสื่อมคิดว่าร่างกายของเรานี้จะอยู่ยงคงกระพันไม่มีความแก่ไม่มีความเสื่อมผมขนเล็บฟันหนังของเรามันจะดำรงอยู่ได้ตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ยังเข้าใจผิดฉะนั้นถ้าเราพิจารณาความเสื่อมในสังขารร่างกายของเราเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าความเป็นทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนแปรผันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทุกเวลานาทีความเสื่อมก็เกิดขึ้นภายในร่างกายแต่จิตใจของเรานั้นก็อย่าให้เสื่อมตามร่างกายจิตใจของเรานั้นก็ดำรงคงไว้ซึ่งคุณงามความดีจิตใจของเรานั้นก็รักษาไว้ให้อยู่ในความสงบให้อยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้เรานั่งสงบกายของเราสงบไม่ไหวติงจิตของเราสงบตามร่างกายฉะนั้นต้องทำให้กายของเรานั้นวิเวกความสงบสงัดจากภารกิจการงานวางภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องให้จิตวิเวกสงบระงับสงัดจากความคิดความปรุงแต่งของเรา
เราก็ต้องควบคุมตัวของเราเองด้วยตัวเองต้องสอนต้องฝึกต้องหัดต้องบังคับประคับประคองจิตของเราอย่าให้มันกระเพื่อมให้จิตของเรานั้นมันตั้งมั่นอยู่ในองค์ภาวนาจะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธก็ให้มันตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาตลอดไปเป็นวินาทีเป็นนาทีเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีให้มันมีความตั้งมั่นอยู่อย่างนี้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธก็ให้มันพุทก็ให้มันโธอยู่งี้ตลอดไปไม่ให้อารมณ์อะไรมันเข้ามาแทรกให้มาเซาะให้มาเกาะกินจิตใจของเรานั้นเหมือนสนิมที่มันกินเหล็กมันก็มีแต่ความผุความพังความเสื่อมใช้ประโยชน์อะไรอันหาค่ามิได้ดังนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์เรามีปัญญาเรามีสติเรามีสมาธิสิ่งเหล่านี้แหละเป็นของที่มีคุณค่าแต่ไม่มีราคาเพราะตั้งเป็นราคาไม่ได้มันมีคุณค่าอยู่ในตัวในตนของมันเองถ้าเราประพฤติถ้าเราปฏิบัติให้เข้าถึงความสงบที่แท้จริงเราจะรู้เราจะซึ้งถึงคุณค่าว่ามันมีคุณค่าทางด้านจิตใจของเรามีความเอิบอิ่มมีความพออกมีความพอใจในการที่เราจะประพฤติในการที่เราจะปฏิบัติให้รู้เห็นตามสภาวะตามความเป็นจริงนั้นหลับตาแล้วก็ต้องเห็นจิตของเรานั่นแหละจิตของเราก็คืออะไรล่ะก็คือความคิดนั่นแหละคิดอะไรถ้าคิดอะไรก็ต้องให้รู้เท่าทันความนึกคิดของเราถ้ารู้เท่าทันความนึกคิดจิตที่มันมีความคิดตัวนั้นมันก็หมดไปสิ้นไปก็จะเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่กับการบริกรรมภาวนาเจริญในสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานให้มีความสงบขึ้นภายในร่างกายและจิตใจสมถะก็คือเรียกว่าให้มีความสงบวิปัสสนาก็คือให้มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงในสภาวะของจิตในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ว่าจิตใจของเรานั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นจิตรับรู้แล้วก็ปล่อยสุขเกิดขึ้นจิตรับรู้แล้วก็ปล่อยไม่ไปยึดว่านี่คือทุกข์อันนี้คือสุขรู้เห็นสภาวะตามความเป็นจริงนี่แหละเรียกว่ารู้ธรรมะฉะนั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคนใดผู้ใดเห็นทุกข์คนนั้นก็จะต้องพ้นทุกข์แต่เมื่อเรายังไม่เห็นธรรมไม่เห็นทุกข์เราก็อย่าละความภาคความเพียรเหมือนอย่างที่เรามานั่งเพียรกันนี่แหละเพียรละอารมณ์ละความคิดนึกของตัวเราเองถ้าเราบอกกับจิตใจของเราว่าถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่ปรุงแต่งกับความคิดกับความปรุงแต่ง
อะไรมันจะดีกว่ากันเปรียบเทียบหาเหตุหาผลเหมือนกับสิ่งที่เรานั้นแบกเอาไว้กับการที่เราไม่ต้องแบกไม่ต้องถืออะไรอะไรมันจะดีกว่ากันฉะนั้นร่างกายของเราก็ต้องแบกภาระต้องบำรุงเลี้ยงต้องทนุถนอมยุงไม่ให้ตอมยุงไม่ให้ขบไม่ให้กัดก็หาความสบายให้กับร่างกายของเราไม่ให้มันร้อนจนเกินไปไม่ให้มันหนาวจนเกินไปไม่ให้มันหิวจนเกินไปเราต้องทนุถนอมร่างกายของเราเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดเพื่อความไม่มีโรคฉะนั้นที่เราบริโภคอาหารเราบริโภคเพื่อความอยู่รอดของร่างกายเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์กเวทนาเกิดขึ้นเราไม่บริโภคด้วยความโลภโลภมากฉะนั้นเราก็รู้จักการประมาณการบริโภคมัตตัญญุตาจะพัตตัสมิงที่เราสวดโอวาปาติโมกข์กันแต่เราไม่รู้จักประมาณในการบริโภคมันก็เป็นปริโภคกังวลน้อยเกินไปก็หิวมากเกินไปก็อึดอัดจะนั่งสมาธิมันก็แน่นมันก็คับแต่น้อยเกินไปนั่งแล้วร่างกายเกิดความหิวเกิดความอ่อนล้าก็ไม่เป็นสมาธิฉะนั้นเราต้องรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักการนอนการนั่งในที่อันสงัดนี่แหละคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราไม่รู้จักการนั่งการนอนการยืนอยู่ในสถานที่สงบสงัดมันก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความวุ่นวายที่เรามานั่งอยู่ในความสงบสงัดก็เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากไปยุ่งกับความวุ่นวายเราอยากอยู่แบบสบายสบายไม่ต้องมีเรื่องหนักอกหนักใจฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องตามความเป็นจริงแล้วนี่แหละทุกทั้งหลายแหละมันเกิดเพราะความคิดความปรุงแต่งของจิตเรานั่นเองอย่างเดียวใจเท่านั้นแหละที่จะทำให้สุขทำให้ทุกข์ก็เพราะจิตของเรานี่แหละคิดดีก็เป็นสุขคิดไม่ดีก็เป็นทุกข์ฉะนั้นไม่คิดดีที่สุดก็คือให้เราทำจิตให้ว่างๆนั่นแหละเมื่อจิตมันว่างแล้วมันก็จะวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าจิตไม่ว่างมันก็วางไม่ได้มันก็ว้าวุ่นวุ่นวายไปฉะนั้นต้องมีสติทุกขณะที่เราประพฤติที่เราปฏิบัติแม้กระทั่งขณะที่เรานั่งหลับตาอยู่เนี่ยนะเราก็ต้องมีสติรู้ว่าเราสงบหรือไม่สงบเราภาวนาหรือไม่ภาวนาเรารู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรมีความเบาอกเบาใจมีความหนักอกหนักใจมีความโล่งโปร่งอยู่ภายในจิตใจฉะนั้นถ้าเรานั่งแล้วไม่เป็นสมาธิมันก็เกิดความวุ่นวายแต่ถ้าเรานั่งแล้วจิตเป็นสมาธิจิตมีความมุ่งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาจิตมุ่งมั่นอยู่กับกายผมขนเล็บฟันหนังของเรามันก็จะเพลิดเพลินอยู่กับการภาวนาจะลืมเวลาลืมวัน
แต่ถ้าจิตไม่สงบจิตไม่เป็นสมาธิเวลา5นาที10นาทีก็ถือว่ายาวนานยิ่งเรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันมีทุกขเวทนาทำให้จิตใจเราเล่าร้อนกระส่ายกระสับก็ยิ่งอยากจะลุกอยากจะเลิกไม่สามารถทนแต่ถ้าเราสามารถทนอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนาจนทุกข์นั้นมันดับไปจากจิตใจของเราก็คือใจเราไม่ไปเอามันมาเป็นทุกข์ปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดคอปวดเอวขาเป็นเหน็บขาเป็นชาก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายแต่จิตใจนั้นมันวางเฉยอันนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้สภาวะร่างกายนั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์อะไรนานๆก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละอิริยาบถเดียวแต่ที่เรานั่งทนกันได้เพราะอะไรเพราะเรารู้จักทุกข์รู้จักแยกรู้จักวางทุกข์เราไม่ไปยึดว่ามันเป็นทุกข์ของเราเรารู้ความเป็นจริงว่าร่างกายมันเกิดทุกข์แต่จิตใจของเรานั้นไม่ไปเป็นทุกข์ใจของเราไม่ยึดว่าไอ้นี่มันเป็นทุกข์ของเราก็เรียกว่ารู้มันเฉยรู้แล้วมันเฉยแต่ถ้ารู้แล้วไม่เฉยโยมมันไม่สามารถทนได้หรอกมันกระวนกระวายกระส่ายกระสับยิ่งมีสิ่งที่มารบกวนอากาศร้อนยุงก็มากนั่งก็นั่งกับเสื่อกับพื้นไม่มีอะไรที่มันนุ่มนิ่มก็เกิดความไม่ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วแต่ที่เรานั่งได้เพราะอะไรแล้วเราทนทุกข์พอเรารู้จักทุกข์มันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไม่รู้สภาวะตามความจริงมันก็จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นภายในจิตใจเรียกว่าละทุกข์ไม่เป็นไม่สามารถอยู่กับความทุกข์นั้นได้ฉะนั้นทุกวันนี้เราอยู่กับกองทุกข์แต่เราไม่ไปเรียนรู้ไม่รู้จักเรียกว่าทำจิตให้มันอยู่ในความทุกข์ไม่รู้จักแยกกายแยกจิตดังนั้นกายกับจิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่มันเป็นคนละส่วนดังนั้นนักปฏิบัติต้องรู้จักกายกับจิตต้องรู้จักแยกแยะแยกจิตให้ออกจากทุกข์ก็คือไม่ไปยึดเกาะไม่ยึดติดมันจะปวดก็เรื่องของมันแล้วก็ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธหรือว่าผมขนเล็บฟันหนังเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาแล้วก็ภาวนาท่องบทของเราไปเรื่อยๆไอ้ส่วนไหนที่มันปวดส่วนไหนที่มันเมื่อยส่วนไหนที่มันเจ็บแล้วก็รู้ส่วนไหนที่มันภาวนามันก็รู้อยู่ฉะนั้นเราภาวนาแล้วสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็เอาสิ่งนั้นเลยสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปเอามาเป็นเราไม่ต้องเอามาใส่ใจมันอยากจะปวดมันก็ให้มันปวดไปมันอยากจะเมื่อยก็ให้มันเมื่อยไปตามสภาวะร่างกายของมันเพราะความเสื่อมฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะเข้าสู่ความเสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันมันไม่เหมือนเดิมมันมีทรงกับทรุดนะฉะนั้น
เรามีความเจ็บมีความแก่มีความตายเป็นธรรมดาเราจะหนีมันไม่พ้นหรอกฉะนั้นเมื่อเราหนีไม่พ้นแล้วเราจะทำยังไงให้อยู่กับมันให้ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่เพราะอะไรเพราะมันยังมีกรรมตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราก็ต้องรับสภาวะความเสื่อมของร่างกายความแก่ที่นับวันกระคืบคานเราเห็นคนอื่นแก่เราเห็นคนอื่นเจ็บไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องสู่สภาวะอย่างนี้ทุกคนทุกผู้ทุกนามไม่มีใครหนีพ้นเพียงแต่ว่าเรานั้นให้มันพ้นจากความนึกคิดจากความปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นภาวนานะต้องให้มีสติต้องให้มีสมาธิมันถึงจะเกิดปัญญาโยมถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาไม่มาหรอกสติมาปัญญาเกิดถ้าสติหมดก็อดปัญญานั่นเองปัญญาที่นี้ไม่ใช่ปัญญาไปทำมาหากินปัญญาที่นี้ก็หมายความรู้ตามสภาวะตามความเป็นจริงรู้จักทุกข์รู้จักสุขรู้จักความเสื่อมรู้จักสภาวะตามความเป็นจริงของสังขารร่างกายถ้าไม่เสื่อมเราคงไม่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันอยู่ขนาดนี้เราก็คงเป็นเด็กแบเบาะกันอยู่นอนกินนมแม่ต้องให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำต้องให้เขาอุ้มต้องให้เขาแบกแต่นี่มันไม่ใช่มันมีสภาวะความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่เรามองเห็นไหมเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่มีสติเราไม่ได้พิจารณามองข้ามตัวตนของเราไปมองเห็นคนอื่นแก่เห็นคนอื่นเจ็บเห็นคนอื่นตายเห็นคนอื่นทุกข์แต่ตัวเองทุกข์แล้วตัวเองก็ยังไม่รู้ทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะความมีนะแต่มีเมื่อไหร่มันก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นละโยมทุกข์เพราะความไม่มีก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันฉะนั้นรวมความแล้วมีไม่มีก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยโยมฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันพอดีพอดียังไงก็พอดีที่จิตใจของเรานั่นแหละจิตใจที่เรายอมรับได้เรียนรู้ได้หันหน้าเข้าวัดมาประพฤติมาปฏิบัติหัดหลับตาเห็นกายตัวเองเห็นจิตตัวเองถ้าเราไม่เข้าวัดถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เห็นกายของเราแหละไม่เห็นความแก่ไม่เห็นความเจ็บไม่เห็นความตายเราก็จะเป็นผู้ประมาทเมื่อเราเป็นผู้ประมาทก็มีทางเดียวโยมความหายนะความวอดวายก็เข้ามาสู่จิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่ประมาทเห็นว่าสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันมีความเสื่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาแล้วเราจะชักช้าอยู่ใหญ่เราก็ต้องเร่งสร้างความภาคความเพียรรักษาระดับจิตใจของเราไม่ให้เศร้าหมองเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นเมื่อความชรามันเกิดขึ้นเมื่อความเจ็บความปวดพยาโลคาพยาธิเกิดขึ้นกับตัวเราเองเราได้เตรียมตัวเตรียมใจรับสภาพอันนั้นไว้แล้ว
แต่ที่เราไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติก็เรายังไม่เตรียมตัวที่จะรับสภาวะความเสื่อมเหล่านี้แต่ที่เรามานั่งทนปวดทนเมื่อยก็เพราะอะไรเพราะเรากำลังจะเรียนรู้สภาวะตามความเป็นจริงเรียนรู้ที่สกลกายของเราเรียนรู้ภายในกายไม่ไปรู้เรื่องข้างนอกรู้เรื่องข้างในกายในใจของเรารู้เท่าทันจิตใจของเรารู้กิเลสของเรารู้จักการละความโลภความโกรธความหลงของเราดังนั้นถ้าเรามัวแต่มองคนอื่นมันก็ทำให้เราเสียเวลาหมดเวลาโดยเปล่าประโยชน์เหมือนกับเรามีลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกถ้าเราไม่เอามาเรียนรู้ให้มันเกิดประโยชน์เราก็เหมือนสภาวะคนหายใจเข้าหายใจออกก็ทิ้งคว่างๆหายใจไปวันหนึ่งตามอายุไขตามการตามเวลาแต่เรานั้นไม่ได้ประมาทหายใจเข้าเราก็มาเรียนรู้ว่าลมหายใจเข้าเราเป็นอย่างไรหายใจออกเราก็มาเรียนรู้ลมหายใจออกของเราเป็นอย่างไรเกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดความเบาความสบายขึ้นภายในจิตใจเมื่อเราหายใจเข้ามันก็เกิดความโล่งโปร่งหายใจออกก็เกิดความโล่งโปร่งขึ้นภายในจิตใจนี่แหละเรามาเรียนรู้ลมหายใจของเราแต่คนที่ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติไม่มาเรียนรู้เรื่องลมหายใจของตัวเราเองไม่จับลมไม่ดูลมลมเข้าก็ไม่รู้ลมออกก็ไม่รู้ไม่รู้ในสิ่งที่ตัวมีที่ตัวเป็นไปเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าเรามาเรียนรู้ลมเข้าลมออกของเราเนี่ยแหละมันมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษแต่ถ้าเราไปเรียนรู้สิ่งภายนอกก็เท่ากับว่าเรานั้นส่งจิตออกไปสู่ภายนอกดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าจิตที่ส่งออกไปสู่ภายนอกเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทัยเป็นเหตุให้ก่อเกิดทุกข์แต่ถ้าเราไม่เอาจิตออกไปรับรู้เรื่องภายนอกเฉพาะเรื่องภายในของเรามันก็ทุกข์พอทนยิ่งเอาจิตออกไปสู่โลกภายนอกก็ยิ่งนำทุกข์เพิ่มพูนเข้ามาให้จิตใจนั้นเกิดความหนักอกหนักใจแต่ถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องจิตภายในมันมีแต่ความเบาสบายกายสบายจิตฉะนั้นคนที่มีสมาธิคนที่มีจิตที่รวมเป็นหนึ่งจะเกิดความเบาความสบายขึ้นภายในจิตใจอันนี้ถ้าเรายังไม่ประสบเราไม่เคยพบกับตัวเองต้องทำให้ประสบพบกับตัวเราเองมันจะได้ไม่แคลงใจไม่สงสัยลังเลไม่เป็นนิวรณ์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเรื่องยากที่จะมาศึกษามันอยู่ที่เรานั้นมีความตั้งใจจริงหรือเปล่าเรามีศรัทธามีความเชื่อแต่เราต้องประกอบด้วยปัญญาเชื่อในสิ่งที่มันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อเพราะความงมงายเชื่อเพราะถูกบังคับฉะนั้นศาสนาพุทธไม่เป็นศาสนาที่บังคับใคร
ใครจะเชื่ออย่างไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มีปัญญาใครจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เกิดปัญญาไม่เป็นทุกข์กับตัวของตัวเองดังนั้นเราต้องพิจารณาทุกขณะที่เราหลับตาเห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นตัวเห็นตนเห็นจิตของเราเห็นกิเลสของเราเห็นความอยากของเราฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีความภาคความเพียรมันก็ไม่บรรลุจุดมุ่งหมายจุดความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีความภาคเพียรไม่รู้จักอดไม่รู้จักทนนะปวดก็ไม่ทนร้อนก็ไม่ทนหนาวก็ไม่ทนนะไม่สงบก็ไม่ทนพอไม่สงบแล้วก็ลุกก็เลิกไปแล้วมันจะได้อะไรก็ได้แค่มานั่งนะแต่มันไม่เกิดปัญญาได้เพียงว่าฉันได้มาบวชฉันได้มานุ่งขาวห่มขาวฉันได้มีศีลมันก็ได้แค่นั้นละโยมแต่ปัญญาที่จะรู้ตามความเป็นจริงมันเกิดขึ้นไหมรู้ว่าอันนี้คือบุญมารับศีลถือว่าได้บุญแล้วบุญก็คือการชำระจิตใจที่มันยังมีความไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์เมื่อชำระแล้วมันเกิดความสบายเกิดความสุขฉะนั้นเราจะชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ได้ด้วยอะไรก็ด้วยศีลศีล5ศีล8จะเอาอะไรมาชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ได้จะเอาแฟบเอาสบู่เอาน้ำเอาแปรงมาถูเอาแปรงมาขัดมันไม่ใช่อันนั้นมันเป็นความบริสุทธิ์กายเอาสบู่มาทาขัดถูขัดอะไรให้มันดีให้มันสะอาดให้มันดูขาวให้มันดูเนียนแต่จิตใจของเรานั้นต้องใช้ศีลคนเราไม่มีศีลเนี่ยมันไม่มีความสะอาดภายในจิตใจหรอกจะพูดอะไรก็ไม่สะอาดพูดอะไรก็ไม่เป็นสิ่งที่น่าพอใจแต่ถ้าคนมีศีลแล้วกายวาจานะมันจะแสดงถึงความบริสุทธิ์ออกมาให้เห็นนะจะพูดก็พูดแต่คำที่ดีนะจะแสดงออกในทางกายก็เป็นการแสดงออกที่ดีอย่างที่ดียังไงไหว้พระกราบพระแต่ถ้ากายไม่ดีเป็นยังไงก็เอาไปตบเอาไปตีเท้าไม่ดีเป็นยังไงแทนที่จะเดินเข้าวัดก็เดินไปในสถานที่ไม่ควรไปฉะนั้นจิตใจก็เหมือนกันถ้าได้ฝึกได้หัดแล้วมันก็คิดแต่สิ่งที่ดีๆคิดดีทำดีแล้วเราก็จะได้ดีแต่คิดไม่ดีทำไม่ดีไม่มีอะไรดีฉะนั้นการที่เรามาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเอาดีเอาดีที่ไหนเอาดีที่จิตใจของเราเอาดีที่จิตใจของเรานั้นมีคุณค่ามีศีลมีธรรมมีการประพฤติมีการปฏิบัติไม่ใช่ดีเพราะคนอื่นเขายกย่องดีมันต้องดีด้วยการประพฤติการปฏิบัติของตัวเราเองฉะนั้นใครจะมาชมเราว่าดี
ไม่เหมือนเราชมตัวเราเองว่าเรานั้นดีดีด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาไม่ใช่ดีเพราะว่าไปทำอย่างอื่นดังนั้นที่เรามาวัดเนี่ยโยมเรามาเรียนรู้เอาข้อวัดเอาแนวทางไปปฏิบัติเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเพราะเราไม่ใช่นักบวชเราก็เป็นนักบวชชั่วครั้งชั่วคราวอาชีพเราไม่ใช่นักบวชแต่เรามาเรียนรู้แนวทางนะที่จะให้รู้จริงๆนะมันก็คงยากนะพอนั่งแล้วดูแล้วมันก็ไม่เป็นสมาธิยุกยิกยุกยิกเดี๋ยวยุงกัดเดี๋ยวยุงขบเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยสมาธิไม่เกิดไม่มีสมาธิแต่ไม่เป็นไรโยมเอาคำสอนเอาแนวทางประพฤติปฏิบัติเอาไปทำที่บ้านนะถ้าอยู่วัดแล้วก็ยังไม่มีสมาธิทำสมาธิไม่เกิดแล้วกลับไปบ้านลาศีลไปแล้วก็ลาไปเลยลาลับนะกลับบ้านก็ไม่เอาไปปฏิบัติมันก็ไม่ได้อะไรโยมนะฉะนั้นจะให้ได้ 100% จริงๆในการประพฤติการปฏิบัติอยู่ในวัดเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกเปอร์เซ็นต์คงไม่มีมากเพราะสิ่งแวดล้อมไม่อำนวยถ้านั่งห้องแอร์ไม่ยุงไม่ขบไม่กัดนั่นก็อาจจะมีสิทธิ์นะแต่ถ้านั่งนี้จะมาว่ามันเป็นประเพณีนั่งยุกนั่งยิกเอาขอให้ได้นั่งก็แล้วกันขอให้ได้บุญก็ฉะนั้นฟังให้มันเกิดสติฟังให้มันเป็นสมาธิมันก็ใช้ได้นะกายมันไม่วิเวกไม่สงบสงัดกายมันก็ยุกก็ยิกก็ให้จิตมันวิเวกก็แล้วกันนะโยมนะจะนั่งเป็นหัวหลักหัวตอมันก็คงจะลำบากพอเรามีความรู้สึกนะพอจะเป็นสมาธิหน่อยยุงกัดอีกแล้วพอจะเข้าสมาธิหน่อยก็คันอีกแล้วมันมีอุปสรรคนะโยมถ้าคนเราไม่มั่นไม่คงนี่นะไม่เป็นสมาธิโยมขนาดนะอยู่ในห้องสบายๆบางทีมันก็ไม่เป็นสมาธิเพราะอะไรเพราะจิตมันยังคิดจิตมันยังปองอะไรไม่ได้ยังละความคิดไม่ได้ยังผูกพันกับความคิดสิ่งที่ผ่านมาแล้วที่ชอบพออกพอใจก็ไปฝังใจอยู่ในงานละโยมเหมือนบางคนเนี่ยมาวัดก็โอ้ยทุกข์เหลือเกินหลวงพ่อธุรกิจถูกโกงไปเป็นร้อยร้อยล้านหมดแล้วเราก็บอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบก็เพราะมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราแล้วมันจะไปไหนไม่โยมมันก็ไม่ไปไหนหรอกใช่ไหมเหมือนทำธุรกิจเนี่ยเหมือนกับของของเราเนี่ยถ้าเป็นของเรานะโยมมันก็เป็นของเราอยู่ตลอดเวลาถ้ามันไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราคนเราไม่ยอมรับสภาวะอย่างนี้ธรรมะก็พูดว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ของเราพูดแค่นี้บอกจริงหลวงพ่อเป็นทุกข์อยู่ต้องโน้มตั้งนานไปเสียดงเสียดายแล้วถามว่าโยมยังมีชีวิตอยู่ไหมมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าฉะนั้นสิ่งที่มันหลุดมือไปแล้วก็ให้มันหลุดมือไปเหมือนกับยกตัวอย่างธรรมะยกตัวอย่างว่าลิงมันกำถั่วไว้สองมือเดี๋ยวอีกมันทำเม็ดถั่วหลุดมือไปเม็ดหนึ่งเนี่ยมันก็ก้มมองอยู่ไอ้เม็ดที่มันหล่นไปเนี่ย
็มองอยู่นะทั้งวันทั้งคืนก็เสียดมเสียดายไอ้ถั่วที่มันหล่นไปแต่มันไม่นึกว่าในมือมันนี่ก็ยังมีอีก1เม็ดแทนที่จะเอา1เม็ดเนี่ยมากินให้มันอิ่มหนำสำราญให้มันเพลิดเพลินอุราแต่ไม่กินอ่ะกำอย่างนั้นนะโยมกำอย่างนั้นแล้วก็ไปมองไอ้เม็ดที่มันหล่นพื้นไปเนี่ยฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันสิ่งไหนที่มันเสียไปแล้วก็เสียไปนะแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจยังเดินได้โยมไม่พิกลพิการนะโยมเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมานะฉะนั้นคนเราถ้ารู้หลักตามความจริงแล้วมันเป็นอนิจจังนักธุรกิจเนี่ยมันเรื่องธรรมดาก็มีรวยมีกำไรมีเจ๊งก็เรื่องธรรมดาสงสัยไม่จะให้เลิกแล้วไม่ต้องห่าวหรอกฉันก็ไปแล้วเนี่ยหมดเวลาฉันแล้วเตือนบอกว่า1ชั่วโมงแล้วหลวงพ่อเลิกได้แล้วบอกรำคาญแล้วเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องนะโยมนะต้องของที่มันเสียไปแล้วก็เสียไปอย่าไปเสียดงเสียดายมันนะเราอยู่ในปัจจุบันดีกว่าปัจจุบันนี้ทำดีอนาคตก็มีสิ่งที่ดีๆนะแต่ถ้าปัจจุบันนี้ทำสิ่งที่ไม่ดีก็อนาคตก็จะพบแต่สิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นนะโยมนะอันนั้นวันนี้มาก็ได้มาสาธยายพรรณนาเตือนสตินะกับพวกญาติโยมที่ได้มาประพฤติปฏิบัติแม้จะเป็นเวลาสั้นๆแม้จะเป็นเวลาที่หาความสงบไม่ได้ไม่ได้ที่นี่หมายความว่า 100% นะโยมนะไม่ใช่ว่าหาความสงบไม่ได้ว่าดูถูกไม่ใช่ท่านนั้นก็เอาคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ที่มาชี้แนะเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะเทศกันแล้วเทศกันอีกนะโยมถ้าโยมเอาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยอาตมาเชื่อได้ว่าโยมต้องได้ต้องรู้ต้องเห็นโยมต้องมีความเจริญในธรรมแน่นอนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ฟังแล้วก็ฟังอยู่ที่วัดพอกลับไปแล้วภารกิจการงานมันก็มากนะใช้ชีวิตอยู่กับโลกภายนอกรถตาก็ติดโอ้ยหงุดหงิดร้อนก็ร้อนหิวก็หิวกลับบ้านจะให้มานั่งสมาธิโอ้ไม่เอานอนดีกว่านะเอาไว้มาทำที่วัดกันแล้วกันเดี๋ยวว่างๆก็เออมาบวชเนกขัมกันตามเทศกาลก็ถือว่าได้โยมแต่ว่าจะให้ได้ดีโยมต้องต่อเนื่องนะต้องมีการสืบเนื่องนะแต่ถ้าเราไม่ต่อเนื่องแล้วโยมมันก็อยู่แค่นั้นนะโยมมันต้องมี1 2 3นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไอ้เรา1 2 3ไม่ถึงพอจะได้3ก็กลับบ้านกลับบ้านก็ไม่ได้นับ3กลับบ้านก็นับ0นะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันเป็น0โยมมันไม่มีบวกหรอกมันมีแต่ลบนะลบไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆลบจนหมดนะโยมลบจนหมดลมหายใจนะไอ้จะให้บวกก็มีเหมือนกันความชรานั่นแหละบวกมันบวกขึ้นไปเรื่อยใช่มั้ยโยมจากเท่าไหร่อ่ะ20 30 40มันก็บวกบวกบวกไปเรื่อยนะฉะนั้นวันนี้ก็เห็นสมควรนะแต่จริงก็ยกประโยชน์ให้อาตมาคนองค์เดียวแต่ว่าบอกว่าเอาแค่ชั่วโมงเดียวก็แล้วกันเพราะวันนี้เราก็มีงานมาตั้งแต่เช้ายันเย็นนะ
ก็เดี๋ยวให้พระองค์อื่นมาต่อนะก็คงจะเลิกเท่าไหร่ล่ะเที่ยงคืน5 ทุ่มนะแต่มานั่งสมาธิหลับตาไม่ได้เลยโยมหลับตาเดี๋ยวโยมไปหมดขนาดลืมตาเนี่ยลูกทีละคนสองคนทีละคนสองคนนั่งนั่งหลับตาตรงไหนลืมตาเอาหรือแต่ต้นไม้หลวงพ่อก็ภาวนาหายใจเข้านะโยมนึกพุทธหายใจออกนึกโธพอลืมไม้ทีไปไหนก็หมดแล้วให้ลืมตาลูกเนี่ยอ้าวคนนั้นลูกไปแล้วชักไม่เป็นสมาธิอ้าวไม่ไปแล้วยังเหลืออยู่โยมลูกไปคนสองคนจะมาใจหายแวบเนี่ยนะสงสัยเขาเบื่อแล้วไม่อยากฟังแล้วมั้งหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะโยมนะถือว่าพอแล้วแค่นี้นั่นถ้าเราไม่ทนนะโยมไม่ทนนี่มันต่อไปก็ทนอะไรไม่ได้เลยโยมนะพอเมื่อยหน่อยอะไรหน่อยก็มาแล้วเลิกไปอ่ะเรียกไม่มีความอดทนไม่มีขันติดังนั้นถ้าเรามาแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักความเป็นจริงแล้วนี่นะสมัยก่อนนี่ท่านนั่งสมาธิเรียกลุกเนี่ยโดนแน่เลยโยมโดนสมัยนี้อ่ะผ่อนไปอ้าวอยากจะลุกก็ไปเลิกก็ไปแล้วตามประชาธิปไตยสมัยก่อนไม่ได้นะหลวงพ่อสนองอยู่นี่ท่านบอกว่าถ้าจะนั่งก็นั่งถ้าไม่นั่งก็ไปเลยไปตั้งแต่แรกเลยไอ้ยัยมาปูปูโพโพใช่ไหมแล้วจะได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมเอายุงมันกัดก็กัดเอาไม่ได้กัดเราคนเดียวมันก็ไม่ได้กัดอาตมาคนเดียวอะไรมันก็กัดโยมด้วยกัดอาตมาด้วยมันก็อันนี้สำคัญว่าใครจะทนกว่ากันใช่ไหมเขาบอกให้อาตมามาลงลานธรรมสอนโยมโยมก็ต้องรู้หน้าที่อาตมาเป็นผู้พูดโยมเป็นผู้ฟังก็ต้องฟังดิใช่ไหมไม่ใช่ลุกหนีไปนี่หมายความว่ายังไงเอาชั่วโมงนี้นั่งสมาธิชั่วโมงนี้เดินชั่วโมงนี้ยืนบางคนไม่รู้หน้าที่หนีไปเลยไม่เข้าใจนะอย่าไปทำอย่างนั้นโยมต้องมาถือมากเลยนะเนี่ยเวลาพระเทศแล้วก็ลุกหนีเนี่ยถือว่าไม่ให้เกียรติกันนะถ้าคิดว่าฉันไม่ฟังแล้วแกจะสอนอะไรเรื่องแกฉันไม่ฟังก็ลุกไปเลยไม่ว่าอะไรแต่ไอ้นี่ไม่ทำมาเสียมารยาทนะอันนี้พูดให้ฟังว่าสมัยก่อนไม่ได้เลยนะโยมถ้าไม่เลิกก็ห้ามลุกเด็ดขาดอย่ามาอ้างว่าปวดห้องน้ำปวดสุขาท่านบอกเลยก่อนนั่งสมาธิไปทำภารกิจให้เรียบร้อยทำภารกิจให้เรียบร้อยแล้วพอนั่งแล้วห้ามลุกเลิกพร้อมกันเดี๋ยวนี้จะมาสังเกตเห็นทุกทีนั่นขอเตือนนะโยมนะเสียมารยาทด้วยแล้วมันเป็นข้อวัดด้วยถ้าทำกันนี้หมดก็ทุกคนก็ลุกหมดแล้วมันจะมาเทศทำวอกอะไรอ่ะแล้วเขียนโปรแกรมว่าเขียนกำหนดว่าเดี๋ยวเราพระองค์นั้นมาเทศพระองค์นี้มาเทศแล้วยิ่งจะมาไม่ค่อยอยากจะเทศด้วยมันก็เป็นข้ออ้างเลยเอ้ยคนตอนหลังอย่ามานิมนต์ผมเลยผมไม่เอาหรอกเขาไม่ฟังผมหรอกน่าเราต้องมีมารยาทนะโยมนะมันโยมไปประชุมเนี่ยประชุมแล้วอยู่ลุกหนีไปเลยเหรอไม่ได้ใช่ไหม
ประชุมโยมลูกหนีเขาก็ไล่โยมออกแหละเขาจ้างคุณมาทำงานเขาเมื่อเขาประชุมคุณก็ต้องฟังใช่ไหมไอ้นี่ไม่ได้จ้างมาฟังหน่อยมากันเองนะเทศได้ฟรีไม่ได้เก็บกันเทศด้วยเนี่ยวันนี้ไม่เอาขันมาเนี่ยไม่ได้เสียกันเทศด้วยยังไม่อยากจะฟังหนีลุกหนีอีกแม่ไม่ได้เสียสตังค์แต่หน่อยเออเสียสตังค์กันหน้าเออไม่เอาเดี๋ยวเสียตังค์เว้ยเอาหลวงพ่อมาเทศแล้วเดี๋ยวต้องฟักสตังค์ไม่อยากฟักหนีอันนี้พูดให้ฟังนะโยมนะเพราะว่าไม่มีใครพูดแต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสวยงามก็อย่างที่หลวงพ่อถนอมท่านบอกว่าถ้าเราไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะฟังก็ลุกไปตั้งแต่แรกไม่มีใครว่านะแต่ว่าครึ่งๆกลางๆอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าครูบาอาจารย์ไหนมาเทศแล้วอย่าทำแบบนี้เสียมารยาทนักบวชเสียข้อวัดด้วยนะถ้าเป็นเข่งๆเราจะจดชื่อเลยต่อไปไม่ต้องมานะมาแล้วไม่สนใจในเมื่อเราสละเวลามาแล้วเนี่ยนะกว่าจะมาได้นะมันแสนยากแสนลำบากใช่ไหมแล้วมาแล้วก็เราก็ไม่ทนนั่งบางคนก็เอ้าทนเพราะอยากได้บุญบางคนก็แค่นี้พอแล้วฉันพอใจแค่นี้นะไม่ได้นะต่อไปก็ขอร้องอย่าทำแบบทำแบบนี้ไม่ค่อยสวยงามนะเป็นภาพพจน์ที่นะเราไม่หักห้ามจิตใจความอยากเฮ้ยมันอยากจะไปไม่ให้มันไปมันจะไปไหนวะถามดูเออยังไม่ถึงเวลานอนยังไม่ถึงเวลาอะไรเลยจะไปไหนอ่ะไป
ไปห้องน้ำเมื่อยังไม่ตายหรอกทนได้ผู้หญิงผู้หญิงนี่ทนดีกว่าผู้ชายอีกฉะนั้นมาบอกเลยถ้าไม่ถึงเวลาห้ามเปิดที่พักไม่ว่าเป็นผ้าขาวไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถึงเวลาออกล็อกประตูเลยก็เพราะแบบนี้โยมแต่ก่อนไม่ได้ล็อกประตูแบบนี้นะมานี่ครูบาอาจารย์สอนมาแอบย่องไปหมดตามกุฏิรู้หมดเลยใครทำอะไรแต่มาย่องไปดูหมดเลยโอ้นี่ไม่ทำวัดนี่ว่าก็สวดมนต์กันมันนอนมาคุยกันเลยต่อมาเลยบอกถึงเวลาปิดล็อกกุญแจเลยถึงเวลาเปิดนะไม่งั้นเราก็ไม่ได้อะไรหรอกโยมก็มาอย่างนี้แค่ว่าได้มาบวชฉันได้มาบวชวัดสังฆทานแล้วถามว่าได้อะไรได้อะไรไปมั่งอ่ะไม่รู้ได้แค่บวชเออถ้าบอกมาวัดสังฆทานแล้วโหฉันนั่งแล้วฉันไม่เคยเป็นสมาธิฉันไม่เคยได้สมาธินะครูบาอาจารย์สอนสมาธิเออฉันรู้จักสมาธิรู้จักตัวตนรู้จักสติว่าเป็นยังไงอันนี้เพื่อนถามว่าแกไปบวชวัดสังฆทานแกได้อะไรวะไม่รู้ได้แค่ถือศีลได้กินมือเดียวนั้นนะนะนี่พูดตื่นสตินะโยมนะทำไมพูดโยมก็ไม่รู้อีกมันหมดกำลังใจพูดง่ายๆนะโยมนะหมดกำลังใจแต่ถ้าเราพูดแล้วโยมตั้งใจฟังโยมเออเราก็ยังมีกำลังใจแต่พูดไปก็ลุกไปลุกไปลุกไปเอ๊ยยังไงวันนี้นำมาก็ดูเวลาเออมันถึงเวลาอยู่วะให้มันหมดเวลาฉันได้เดี๋ยวไปเออโยมอยากไปฉันก็อยากไปเหมือนกันน่ะเราต้องทำอะไรต้องอดทนนะโยมนะยังทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ใช่ชอบแต่เราก็ต้องทำเพราะเป็นหน้าที่ใช่ไหมหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่เป็นคนต้องสอนต้องพูดเราก็ต้องพูดไอ้เรามีหน้าที่อะไรเป็นคนฟังก็ต้องฟังดีไม่ดีก็ต้องฟังไม่ฟังก็ดับหูเลยดับสัญญาเข้าสมาธิเลยเข้าฌานเลยไม่อยากฟังก็เข้าฌานเลยเข้าฌานเป็นไหมล่ะรู้จักฌานกันหรือเปล่าอ่ะให้เข้าถึงอัปปนาสมาธิอ่ะดับไปเลยใครจะพูดอะไรก็ช่างเขาฉันก็ไม่ฟังฉันก็ไม่รู้เรื่องนั่นง่ายๆดีเลยแหละใครพูดก็เข้าฌานเลยฌานก็คือการนั่งสมาธิเพ่งอารมณ์ไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามาดับสัญญาดับสังขารดับเขาเรียกเข้าฌานอัปปนาสมาธิดับหมดนั่งได้เป็นวันเป็นคืนดับเวทนาดับนิวรณ์นี่เรานั่งดับก็ได้มั้งยังอ่ะต้องฝึกหัดนะโยมนะเอาไว้ทำอะไรล่ะเอาไว้หลบเวทนาใช่ไหมครูบาอาจารย์ที่ท่านจะละสังขารท่านก็เนี่ยใช้ฌานเข้าฌานมันก็จะไม่รู้เรื่องความเจ็บปวดมันก็แยกกายกับจิตแยกจิตออกจากเวทนากายมันปวดกายมันเจ็บก็เรื่องมันแต่จิตนั่นไม่เจ็บไม่ปวดนี่ก็เรียกว่าเข้าฌานเหมือนกับเราฌานหนึ่งฌานสองฌานสามทันทีที่เราสวดมนต์กันนะต่อมาถึงฌานสี่พร้อมเรียกว่าสีทั้งห้าเจริญมรรคาพระอริยสมังคีนั่นแหละนั่นก็ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ฌานห้าได้ก็ว่าไปนั่นแหละตามนั้นแหละทำมันได้เว
ไม่งั้นเสียเวลาเปล่าไม่รู้บวชกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ได้ฌานทุกทีมีแต่ญาณไม่ใช่ญาณอย่างรู้นะหย่อนญาณนะโยมนะก็ขอฝากเตือนไว้นะเตือนสติไว้ถ้าไม่พูดโยมก็ไม่รู้นะโยมก็จะทำกันอย่างนี้มันก็เหมือนว่าคนไม่รักกันนะคนเขารักกันเขาก็จะเตือนกันนะถ้าคนเกลียดกันแล้วโอ้ยหน้าฉันก็ไม่อยากมองพูดขึ้นก็ไม่อยากพูดด้วยนะอันนี้แหละเพราะความรักความเมตตาสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราทำไปด้วยความไม่รู้นี่แหละครูบาอาจารย์บอกก็ไม่ต้องโกรธโกรธก็ไม่ได้อะไรนะต้องเอามาตั้งสติพิจารณาเออจริงหรือเปล่านะไม่ใช่พอพระพูดพระว่าหน่อยก็เป็นฟืนเป็นไฟแล้วไม่พิจารณาเดี๋ยวท่านว่าเพราะอะไรมีเหตุมีผลอะไรมาแล้วพิจารณาเออจริงนะจะเป็นเราเนี่ยเออเขาทำนี้เราจะคิดยังไงต้องอย่างนี้นะไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองมันก็ไม่ได้อะไรนะโยมนะอันนี้ก็เลิกกี่ทุ่มเนี่ยห้าทุ่มเนี่ยเอาก็เดี๋ยวใครคำนึงนะเดี๋ยวให้ท่านคำนึงมาให้นายคำนึงมาทำให้โยมหายง่วงนะเดี๋ยวก็ค่อยแผ่เมตตาทีหลังกันแล้วกันนะเพราะยังไม่จบรายการอาตมาก็ขอลาแค่นี้ขอให้โยมนั้นมีความสุขความเจริญคิดอะไรก็ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคิดอะไรในทางที่มันถูกทำก็ขอให้สำเร็จคิดอะไรที่ยังไม่สำเร็จก็ตั้งใจเมื่อเราตั้งใจแล้วมันก็จะสำเร็จด้วยคุณด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แล้วยิ่งวันนี้เป็นวันที่เรานั้นได้จัดบูชาครูขอบารมีครูบาอาจารย์มาช่วยปกปักรักษาพวกเราให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปสาธุเดี๋ยวพระกราบพระหลวงพ่อก่อน